กองนี้เป็นกองที่สนิทแล้วก็เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะไม้ไม้ก็คือแบบแม่แม่คนหลังกล้องบอกกูไม่เชื่อมึงมึงเล่นอะไรของมึงกูไม่เชื่อมึงตอนปั๊บเขาให้อันนี้นะครับคือเต้วณัฐพรนะครับในเรื่องในเรื่องเจ๊ไปไหนเนี่ยโทษนะอันนี้ก็ตกกับไซมัสนี่ไม่ใช่ตอนเล่นกับแต้วเราพูดอิมาซามิงมงคลมาประสิทธิ์ที่กำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นอันนี้ถึงฝันท้ายเมื่อคืนฉันไปได้ถึงอภัยนายกอันนี้มันเพลงปะอันนี้มันเพลงปะมันจะเป็นฝันโอ้เอาอีกพอแล้วมั้งอันนี้สองอันนี้สองค่ะเอาไม่ได้ถ่ายละเปลี่ยนเพจอยู่มาเด้อสวัสดีครับผมมาริโอครับในเรื่องในวันที่ฝนพังทายรับบทเป็นไม้ครับสวัสดีค่ะแต้วณัฐพรค่ะในเรื่องรับบทเป็นพี่ฝนหรือพี่ปลายฝนเป็นนักสังคมสงเคราะห์ค่ะอยากให้พี่โอ้พี่เต้วเล่าคาแรคเตอร์หน่อยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ของไม้ในเรื่องนะครับไม้ก็เป็นเด็กที่ยังศึกษาเล่าเรียนอยู่นี่แหละครับแต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็มีปัญหาหลักๆเลยคือคุณพ่อเนี่ยก็ชอบเมาเหล้าแล้วก็ทำร้ายคุณแม่ครับแล้วก็ไม้เองก็เข้าไปห้ามบางทีไม้ก็โดนลูกหลงครับซึ่งไม้เองก็ชีวิตไม่มีความสุขก็อยากจะแก้ปัญหาตรงนี้ในครอบครัวก็เลยไปที่มูลนิธิก็ซึ่งพี่ฝนเขาทำงานอยู่ครับก็เลยขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิส่วนพี่ปลายฝนก็มาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้วยเหตุอะไรบางอย่างค่ะแล้วเขาก็ช่วยเหลือไม้เป็นเคสแรกในการที่แบบต่อสู้กับกรณีโดนทำร้ายร่างกายในครอบครัวอะไรค่ะแล้วเราก็สนับสนุนช่วยเขาในทุกอย่างพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆจนอาจจะเกิดทำให้มีความเข้าใจผิดในเรื่องของการดูแลอะไรอย่างเงี้ยจากเด็กคนนึงอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าเอ๊ะมันใช่ความรักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยก็ไปกระทบกับปมที่เป็นที่มาที่ทำให้เรามาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ค่ะชีวิตจริงกับตัวละครแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะสำหรับโอ้นะครับตัวไม้ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับโอ้เยอะครับเพราะว่าโอ้โตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นคุณแม่คุณพ่อไม่ได้มีการทำร้ายกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในเรื่องเนี่ยไม้ชีวิตค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็อยู่ท่ามกลางการแบบทารุณกันการทำร้ายร่างกายกันอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เราต้องทำการบ้านเหมือนกันครับแล้วก็แต่ต้องขอบคุณทางผู้จัดพี่ชูด้วยที่แบบอย่างวันแรกเลยพี่ชูก็เอาซีนร้องไห้ทั้งหมดที่ยากที่สุดมารวมให้โอ้ในวันแรกด้วยความรักน้องครับผมแต่คือมันเหมือนจะยากนะครับแต่ก็กลายเป็นมันช่วยให้ตัวละครของไม้มันเกิดขึ้นเร็วครับเพราะว่าไม้เนี่ยได้เจอสิ่งที่กระทบจิตใจเขาแล้วก็กระทบชีวิตเขาอะตั้งแต่วันแรกที่ผมถ่ายเลยของพี่ฝนก็ค่อนข้างต่างกับแต้วเหมือนกันเพราะว่าเราก็เติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่พร้อมจะซัพพอร์ตเราทุกอย่างแต่ว่าในเรื่องพี่ฝนเขาก็จะแบบถูกแม่เอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังถูกแบบลดคุณค่าในความเชื่อมั่นในตัวเองทำให้เรารู้สึกแบบไม่ชอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ศรัทธาในความรักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทำกันบ้านตรงนั้นว่าชีวิตเขาเจอกับอะไรแล้วมันทำอะไรให้เขาแบบมีกำแพงขนาดนี้ที่ไม่สามารถจะเปิดรับความรักใดๆแม้กระทั่งแบบเขาแบบดีกับเราทุกอย่างเข้าใจกับเราทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างต่างมากๆค่ะการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของมาริโอแต้วส่วนตัวผมดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับแต้วอีกครั้งเพราะว่าโอ้เองก็ละครเรื่องแรกทางช่อง3เนี่ยนางเอกคนแรกของผมคือแต้วณัฐพรนะฮะคนนี้นะฮะ10ปีแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมก็ยังขอสวยขึ้นนิดนึงนะสวยขึ้นกว่าเดิมโอเคสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะอยู่แล้วก็เยอะอยู่เท่ากับเยอะเยอะเท่ากับเยอะแล้วก็ดีใจครับได้เจอแต้วอีกครั้งเหมือนกันดีใจมากดีใจแล้วเรารู้สึกว่าแบบกับบทนี้เราก็มีจินตนาการไว้ก่อนที่จะมาเล่นแหละว่ามันต้องเป็นประมาณนี้นะแบบโอ้เขาจะน่าจะประมาณนี้แต่ว่าพอได้มาทำงานจริงๆเราก็แบบยิ่งคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันจะถ่ายทอดความเป็นไม้ความเป็นมาวินเนี่ยแบบไม่ได้กลมไม่ได้จริงใจเท่านี้ถ้าไม่ใช่โอเนี่ยเรารู้สึกว่าเพราะว่าตัวละครของไม้เขาจะมีความแบบเป็นเหมือนตัวแทนของความรักจริงๆอะค่ะเหมือนเขาแบบเชื่อรักตัวเองทำเพื่อตัวเองแล้วก็
มีมากจนกระทั่งเอามาเผื่อให้เราให้คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วความเป็นโอ้เขามีตรงนั้นเขามีความจริงใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาแบบมาหาพี่ฝนมาตื้อมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาด้วยแบบสายตาของคนที่เหมือนหวังดีจริงๆมันก็เลยน่ารักเออแต้วพูดเป็นไงบ้างหล่อขึ้นหล่อขึ้นอยู่หล่อขึ้นหล่อขึ้นหล่อแล้วซีนดราม่าฉากดราม่าในเรื่องเนี้ยค่ะมีคุยกันยังไงบ้างเราก็ค่อยๆเกาะเรื่องไปนะคะเพราะว่าพี่ชุเขาก็วางมาแบบให้ซิตูเอชั่นมันค่อยๆได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่เจอกันวันแรกแล้วก็เริ่มแบบเหมือนเราเห็นความใส่ใจเกินเบอร์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยจนมากระทั่งวันที่แบบเกิดเหตุการณ์ที่มันอาจจะต้องทำให้แตกหักกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อยๆสร้างมาเรื่อยๆแต่ตัวไม้เนี่ยคือจริงๆแล้วอะคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเขาน่ารักด้วยเขาสวยแล้วเขาก็เป็นคนที่มาช่วยเราในเรื่องเนี่ยเขาสวยเนี่ยเบอร์เนี้ยเดี๋ยวกล้องแตกไหมล่ะแต่ก็คือเราก็อยากจะเราก็ได้ความช่วยเหลือจากเขาแล้วก็นอกจากนั้นมันก็รู้สึกว่าแบบมันรู้สึกเกินพี่และเกินพี่ที่อยู่มูลนิธิและอะไรอย่างเงี้ยครับฉากประทับใจในเรื่องนี้ของเต้วจะประทับใจช่วงที่เราแบบทำความรู้จักกันนะมันเหมือนมันเป็นโมเมนต์ที่แบบอยู่ในแบบเกรย์โซนอะหมายถึงเราก็รู้สึกดีกับเขาแต่เราเองก็ไม่ได้อยากจะยอมรับว่าอันเนี้ยมันคือความพิเศษหรือเปล่าเพราะเรามีกำแพงในใจแต่มันเป็นความสบายแล้วก็ตลอดเส้นเรื่องอะพี่ฝนอะรู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แฮปปี้ที่สุดในชีวิตเลยเออตาชอบตอนนั้นแล้วมันแบบเขาถ่ายทอดมาด้วยความแบบธรรมดากินข้าวแกงเดินดินนั่งรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักอะค่ะฉากประทับใจโอ้ครับจริงๆแล้วมันมีอยู่ในหลายๆช่วงครับอย่างช่วงแรกที่ผมประทับใจก็จะเป็นพวกซีนกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมันดราม่ามันหนักก็จริงแต่มันก็จะมีบางจุดที่แบบเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเราได้เข้าถึงตัวละครแล้วก็ได้รู้ถึงความรู้สึกของตัวละครจริงๆในเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่ชอบมากก็คือจะเป็นตอนที่ผมกลับมาแล้วอย่างแต่เขาชอบตอนแรกผมจะชอบตอนที่ผมเป็นทนายแล้วกลับมาหาพี่ฝนแล้วก็รู้สึกว่าแบบชอบตอนที่พี่ฝนเขาอึ้งเราด้วยที่เฮ้ยเราเป็นทนายแล้วนะเออแล้วเรามันยืดมาอีกแบบมันยืดมาเรายืดเราไม่เหมือนตอนเด็กแล้วตอนนี้คือตอนนั้นแบบกระโปโลมากแล้วกลับมาแบบผมใส่สูทเลยทีเนี้ยเดินแอคเลยฉากที่ยากที่สุดในเรื่องนี้แหละคะของพี่ฝนน่าจะเป็นช่วงที่แบบเขากลับไปเจอกับปัญหาเดิมๆของเขาเรื่องที่แบบแม่ขายเขาแล้วก็แบบการที่เขาแบบถูกทำร้ายทั้งจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบมันต้องทำแล้วมันฝืนใจอ่ะกับการที่แบบเราคิดว่ามันผ่านไปแล้วเราคิดว่าเราออกจากลูปนี้ของการแบบไม่เป็นคนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่เอาจริงๆแล้วมันเหมือนแบบวนอยู่ที่เดิมแล้วมันเจ็บปวดตอนที่กลับสำหรับโอ้มันยากหมดเลยครับแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างยากช่วงแรกก็คงน่าจะเป็นช่วงแรกๆของเรื่องครับที่แบบเข้าซีนกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยมันคือต้องบอกว่าทีมอย่างพี่เวนแล้วก็พี่ขวัญที่เล่นเป็นพ่อกับแม่ผมคือเขาเต็มที่มากๆครับแล้วก็ช่วยผมมากๆแต่คือที่มันยากเพราะว่าทุกคนใส่อารมณ์เต็มกันมากๆครับมันก็พอเล่นเสร็จปวดหัวครับมีอารมณ์ดิ่งกลับไปบ้างไหมไม่ดิ่งเจ็บครับพ่อผักต่อยกำแพงอะไรเงี้ยครับมันเจ็บตัวเจ็บตัวบ้านก็พังมือก็แตกอะไรเงี้ยแสดงว่ามีรอยฟกช้ำกลับบ้านก็พี่ชูให้ทุบกำแพงครับนี่มันจะมีซีนหนึ่งทุบไปทุบมากำแพงทะลุครับใช่ต้องจ่ายค่ากำแพงบ้านเขาด้วยมือเรายู่นิดหน่อยมือเรายู่นิดหน่อยแล้วเบื้องหลังกองถ่ายเป็นอย่างไรบ้างยังไงโอ๊ยโอ๊ยมันในระหว่างที่ร้องไห้ก็มีคนเล่นมุกอยู่ข้างๆใช่มีคนหัวเราะอยู่รอบตัวแต่เราสองคนร้องไห้ใช่ค่ะหัวเราะทำไมเขาขำที่เราร้องโอ้โหผมบอกว่ากองนี้เป็นกองที่สนิทแล้วก็เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยก็บางซีนเนี่ยผมร้องไห้แบบสุดๆแล้วพี่แต้วยืนอยู่ข้างพี่ฝนยืนอยู่ข้างๆซัพพอร์ตให้กำลังใจส่งสายตาแบบไม่เป็นไรนะไม้ก็คือแบบแม่คนหลังกล้องเป็นไงคนหลังกล้องบอกกูไม่เชื่อมึง มึงเล่นอะไรของมึงกูไม่เชื่อมึงตอน
อย่างเงี้ยคนคนนั้นคือใครคนคนนั้นคือมึงมึงแม่ร้องแค่นี้เหรอโอ้โหเนี่ยคือบรรยากาศในกองที่บรรยากาศในกองมีความจริงใจรักเราจริงๆไม่อวยไม่อวยไม่เคยอวยไม่มีอวยมีแต่ด่าใช่แล้วพี่โอ้พูดชื่อได้ล่ะชื่อหญิงชื่อหญิงไปซื้อผ้าฝากด้วยเดี๋ยวซื้อผ้าเบี้ยวหมดคันนี้บรรยากาศสนุกสนานค่ะก็แบบการถ่ายทำแต่ละวันมันแบบมันเยอะซีนมากอะไรเงี้ยแต่เยอะมากโอ้ยแต่ว่าทุกคนก็คือลุยสู้เปลี่ยนชุดปั๊บปึ๊บปั๊บปั๊บอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบทำงานกันเป็นทีมเวิร์กมากๆแล้วพี่ชูเขาก็แบบชัดเจนว่าเขาจะเอาอะไรเขาพอแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ในขณะที่แบบการทำงานที่มันเร่งมากๆแต่พี่ชูเขาก็ยังแบบชิลยังคุยกับเราเลยยังชิลจนบางคนแบบพี่ชูไปกำกับได้แล้วงานอ่ะต้องเรียกผู้กำกับอ่ะเพราะผู้กำกับนั่งคุยกับพวกผมแล้วก็แบบยังคุยยังแบบติดเมาส์ครับผู้กำกับติดเมาส์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เฮฮาเฮฮามากครับแล้วก็ซัพพอร์ตกันสุดๆแล้วในกองให้พี่เต้าเมาส์ดีกว่าในกองพี่โอ้เป็นยังไงบ้างน่ารักแค่ไหนบอกอุ๊ยเขาน่ารักเขาเป็นทุกอย่างให้กับกองเป็นแบบเป็นคนเอนเตอร์เทนด้วยเป็นภาระของกองเป็นภาระด้วยหนึ่งเลยค่ะไม่หรอกเขาก็จะแบบผู้ชายเขาก็จะเหงื่อเยอะอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบมีคนคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ในเรื่องเนี้ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์เยอะมากใช่คือแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปเลยแล้วพี่บอกค่ะในกองพี่เต้าเป็นยังไงบ้างในกองก็คล้ายๆที่แต้วบอกครับคือแต้วเนี่ยคือเป็นคนที่ทุกคนรักแต่ผมเนี่ยเป็นภาระเพราะบางทีเวลาเราเข้าฉากด้วยกันนะคือเหงื่อแต้วไม่มีแต้วเขาไม่มีต่อมเหงื่อเขาไม่ได้ซื้อมาต่อมเนี้ยแต่ผมมีผมซื้อมาเยอะบาลานซ์กันบาลานซ์กันหนักมากคือพอผมจะเข้าฉากปุ๊บคัดก่อนครับเหงื่อโอ้เยอะกลับติดแล้วเนี่ยแต้วก็เลยอาจจะเหนื่อยนิดนึงทำงานกับโอ้เต็มที่อ่ะแต้วเขาเต็มที่ตลอดใช่แต่ผมอ่ะติดเล่นใช่10ปีกลับมาเจอกันทั้งทีเรามาทบทวนความจำกันสักหน่อยดีกว่าค่ะจากเรื่องไลออนคิงป่ะเนี่ยเฮ้ยผมรู้เลยอันเนี้ยอันนี้ผมรู้เลยรู้เลยเรื่องไหนปั๊บเขาให้อันนี้นะครับคือแต้วณัฐพรนะครับในเรื่องในเรื่องเจ๊ไปไหนเนี่ยในเรื่องเพิงทรนงครับผมจำได้อันนี้เป็นฉากที่ตลาดครับแล้วก็แต้วโดนสาดโอยัวใส่การแต่งหน้านั้นจะเป็นเทรนด์ในยุคนั้นนะฮะยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าจะฉ่ำนิดนึงน่าจะฉ่ำนะฮะแล้วแก้มจะมีบรัชแบบชมพูนิดนึงนะฮะ smoky eye and a smoky eye in trend มากนะฮะแล้วก็อันนี้คือไม่ใช่แต่งหน้านะอันนี้คือน้ำโอยัวที่โดนสาดนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นเทรนด์ไม่ใช่เทรนด์จ้ะจำได้จ้ะ10ปีแล้วแต่จำได้เขาโดนสาดในตลาดครับเป็นตลาดนางลิ้นจี่ผมมั่วจะเป็นเรื่องของพี่โอ้เป็นยังไงคะพอเห็นรูปนี้เรื่องไหนก็เพิงทรนงเหมือนกันนี่แหละเฮ้ยใครอ่ะใช่ป่ะใครอ่ะอีกรอบนึงเหมือนยิ่งจกเลยใครอ่ะเหมือนหนูอ่ะเหมือนไอ้หนูแฮมสเตอร์ทรงผมเหมือนแล้วคิงค่ะแต่ว่าหน้าเหมือนหนูนิดๆแต่ก็น่ารักดีใช่เหมือนชอบสิบบาทแม่จำกันได้แม่นขนาดนี้เรามาวัดสกิลความจำด้วยเกมถ่ายภาพจากละครกันดีกว่าฉากนี้พูดว่าอะไรจำกันได้ไหมอยากให้พี่เจ้าพูดว่าอะไรดีกว่าได้เลยถ่าย 100% ข้อ B แน่นอนปูม้านี่สดปะขายกิโลละเท่าไหร่ฉันเหมาหมดนี่คือเป็นแบบเหมือนแม่ค้าส้มตำจะไปทำส้มตำหรอไม่จะมาซื้อนี่แล้ววีนแต่วีนอ๋อเหรอผมจำได้ไม่ใช่อันแรกเหรออ่ะเราเชื่อโอปากแต้วเหมือนพูดคำว่าเหมาหมดหนี้เหมาหมดหนี้อ๋อหมดหนี้ถูกเปล่าแต่ไม่เข้าใจบริบทว่าจะไปซื้อปูมาทำไมแต่ก็ได้นะอันแรกดีกว่าอันแรกดีกว่าอาจจะเป็นอันแรกค่ะคุณเต้าก็เลือก A ค่ะคิดหน้าเหลือเกินนะทำไมกะจะไม่คุ้มเลยหรือไงนี่ไงนี่ไงอันนี้เป็นฉากที่มีนะที่มีแต้วคุณเต้าไปถ่ายรายการแล้วก็ไปล้มใส่ร้านของเขาแล้วก็แบบกระจายหมดเลยแล้วก็แบบกระจุดกระจายภาพที่สองว้าวมันเด็กฝรั่งที่ไหนวะเนี่ยผมว่าข้อ3นี่น่ะเหรอนพนภาขึ้นมานี่ฉันมีเรื่องจะคุยหน่อยเราก็ว่าคุ้นมากอันเนี้ยเราว่า B ผมตอบข้อ4ครับนี่น่ะเหรอนพนภาคุณเลือก B ค่ะแค่คุณพูดดีๆกับคนอื่นให้เกียรติคนอื่นบ้างแค่นี้ก็ทำให้คนอื่นรักคุณไม่ยากหรอกแค่คุณลองพูดจาดีๆกับคนอื่นให้เกียรติคนอื่นบ้างแค่นี้คุณก็ทำให้คนอื่นรักคุณได้ไม่ยากนักหรอก
ไม่ต้องมาสั่งสอนฉันพ่อจ๋าจำผิดไปนิดเดียวนิดเดียวจริงมันแบบนิดเดียวเนาะพลาดไปนิดเดียวฉากที่3เดินหน้าบานผมว่าผมตอบข้อ4ฮะเดินหน้าบานมาเชียวนะอย่าทำเป็นตีหน้าซื่อบูลลี่เหรอมันคือช้อยเขาให้เขาเขียนมาแล้วคุณเต้าคิดว่าบีค่ะยืนยิ้มคนเดียวแบบนี้ถ้าไม่ได้คิดถึงผมแล้วคุณคิดถึงใครนะเดินหน้าบานมาเฉยนะอย่าทำเป็นตีหน้าซื่อเออมาดูกันทำไมล่ะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรให้คุณเลย คุณจะมาขอบคุณผมทำไมครับไม่ใกล้เลยอ่ะแสดงว่าดีมันนานแล้วครับ เหมือนพี่ถามว่า10ปีที่แล้วแกพูดอะไรกันอย่างเงี้ยพี่ใครจะจำได้ บ้าแล้วจำได้อ่ะ10ปีที่แล้วแกสั่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยพี่ใครจะทำได้ยังไม่หมดแค่จำได้เอาโล่ไปเลยเรื่องต่อไปอันนี้เปลี่ยนเรื่องแล้วฮะเปลี่ยนเรื่องแล้วนี่เปลี่ยนเรื่องแล้วแล้วใช่มาเซเปล่าผมบังวะ โทษนะอันนี้ก็ตกกับไซมัสนี่น่าใช่เออข้อสุดท้ายจำได้เพราะว่าตอนเล่นกับแต้วเราพูดอิมาซามิงมงคลมาประสิทธิ์ที่กำแพงแก้วทั้ง7ช่องจำได้อันนี้เลยเออเพราะว่าเรื่องนี้แหละที่จำดีน้องโยใช่เก่งมากเลยโซเลียวอีมัสมิงมงคลเดี๋ยวผมเลือกข้อ4ครับขอโทษนะคะอีมัสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศเออต้องขอเป็นอาอีราชัยมาเซแล้วกันอาคมบังหวะขอบคุณนะคะอริกาโตโคไซมัสเอ้าอันนี้เลยเหรออันง่ายเหรอคุณเป็นไรหรือเปล่าใช่ไม่เป็นไรค่ะพลาดได้ไงอ่ะผมจำได้ว่าพ่อบีสงสัยผิดคนละซีนกันอันต่อไปอันต่อไปเมื่อคืนผมฝันดีมากฝากซื้อลอตเตอรี่หน่อยนะผมว่าวันนี้ผมจะถูกรางวัลคาเลเคชิเขาดูน่าจะโดนตีหัวมันหนักเขาเลยอาจจะแบบเออฝันไปหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอบเมื่อคืนผมฝันฝากซื้อลอตเตอรี่หน่อยนะผมว่าผมได้เลขเด็ดวันนี้มาวันนี้น่าจะถูกรางวัลผมเห็นคุณผมกำลังฝันคือฝันดีนางฟ้าที่มาตอบลมหายใจให้ผมผมเห็นคุณกำลังฝันเนี่ยเราโดนตีโอเป็นเพียงแค่ความฝันของคุณคือฝันใครโดนตีหัวกันแน่เนี่ยนางฟ้าที่มาต่อลมหายใจให้ผมคุณแต้วถูกไปนะคะนี่นิดเดียวนิดเดียวมาภาพสุดท้ายกันวิอันนี้ก็คือตอบเหรอใช่ค่ะจะมีตอบฉันจะเป็นฝันดีของคุณอยู่เคียงข้างคุณในความฝันจะเป็นฝันดีคือฝันท้ายเมื่อคืนฉันฝันได้เป็นอภัยนายกอันนี้มันเพลงปะฉันจะเป็นฝันผมว่าข้อบีเพราะว่ามันคุ้นหูอะจะเป็นฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายเมื่อคืนฝันไปได้เป็นอภัยนะต้องร้องไห้มีเศร้าฝันดีฉันได้เป็นอภัยนายกข้อเอเสือพีโอก็คือข้อภายในอยู่ฉันจะเป็นฝันดีของคุณเสือภายในของคุณไอ้พ่อมีเซโกเจ็บมันเจ็บมากเลยเอ้าแล้วคำที่แป้วพูดอ่ะอันไหนที่แบบเมื่อคืนฝันไปที่เป็นเสือภายในอยู่หาไม่เจอมันไม่มีเหรอมันเราอาจจะจำได้ในความฝันบอกเลยว่าเกมนี้ผู้แพ้ต้องโดนบทลงโทษอุ้ยสองคนชอบแบบเดี๋ยวก็แบบเออแก้บริหารตอนเช้าสู้เขาไปเรื่อยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านซิกซี่ต้องมานะเออสีหน้ามันต้องได้มันหน้ามันต้องแบบ
ขอเลข8ขอเลข8เออโอ้โหเอาอีกพอแล้วมั้งอันนี้2 2ค่ะเอาไม่ได้ถ่ายละเปลี่ยน8อยู่มาเด้อโอ้ my god โอเคมาเล่นเกมจิตวิทยาทายใจเลือกสถานที่ที่ไม่อยากไปบ่งบอกสิ่งที่กลัวภายในจิตใจคุณมากที่สุดในร้านทำถึงสิ่งที่กลัวภายในจิตใจก็คือสถานที่ไหนที่คุณไม่อยากไปมากที่สุดจะบ่งบอกว่าภายในจิตใจลึกๆมีสิ่งอะไรเราให้เลือกก่อนสิ่งที่กลัวภายในจิตใจสถานที่ไหนที่คุณไม่อยากไปมากที่สุดโอ้เลือกสุสานครับไม่ชอบรู้สึกว่าสุสานเป็นที่ที่ไม่อยากไปเรารู้สึกวังเวงรู้สึกว่าพอเราไปสุสานเรารู้สึกคิดถึงคนที่เขาไปแล้วเป็นอารมณ์ที่รู้สึกว่าแบบบั่นทอนจิตใจเราแต่เราก็คิดถึงคนที่เขาจากไปแล้วนะแต่แค่บรรยากาศในสุสานมันหดหู่ถือว่าเราคนไม่เคยลบหลู่เลยไม่เคยลบหลู่เลือกบ้านร้างค่ะเพราะว่าจริงๆก็สุสานก็กลัวแต่รู้สึกว่าบ้านร้างมันดูแบบดูมีเรื่องราวอ่ะเหมือนเขายังไม่ไปไหนแต่เหมือนสุสานแบบก็เป็นที่ที่แบบเขาไปกันอยู่แล้วมีการทำพิธีอะไรที่มันอาจจะโอเคหน่อยอาจจะไม่ดุมากแต่ว่าลางดูแบบอานงยังหลอกไม่เก่งเลยจ้ะไม่รู้มันน่ากลัวหรือเปล่าเนี่ยกลัวผีไหมคะกลัวค่ะสิ่งที่คนที่บอกว่าสุสานน่ากลัวก็คือไม่มีสิ่งที่ตัวเองกลัวเพราะว่าเป็นคนง่ายๆชิวๆมองโลกแบบความเป็นจริงไม่ใช่คนที่คาดหวังอะไรกับตัวเองไว้สูงทุกเรื่องเป็นเรื่องง่ายมองชีวิตเป็นสัจธรรมอะไรเกิดก็ต้องเกิดไม่กลัวอะไรเลยชีวิตเรียบง่ายแค่ไขปัญหาวันต่อวันแต่ตอนแรกผมบอกผมกลัวนะแล้วไม่มานั่งกุ้มกับปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นคือไม่คิดเยอะไม่คิดเยอะเป็นเด็กไม่คิดเยอะหรือไม่ค่อยคิดอะไรสบายสบายใช่ผมเป็นคนอย่างนั้นครับค่อนข้างตรงเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ไม่อยากเอาเรื่องเครียดมาใส่ตัวเราเยอะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราเครียดเยอะแล้วไม่มีความสุขชีวิตไม่แฮปปี้ถ้ามันยากมากผมก็จะมองว่าแบบทุกปัญหามันต้องมีทางออกอะไรเงี้ยต่อให้มันจะยากหน่อยแต่ก็อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็เดี๋ยวมันต้องมีทางอย่างที่พี่ถามผมว่ากลัวผีไหมอ่ะผมไม่เคยเจอแต่ผมจะบอกเสมอว่าผมไม่ลบหลู่เพราะผมก็ไม่อยากเจอกลัวไหมไม่กลัวแต่ก็รู้สึกว่าไม่อยากไปลบหลู่เขารู้สึกว่าเราก็มีทางของเราเขาก็มีทางของเขาแต่ยังไม่เจอกันนะอยู่ค่ะอยู่มันใช่ส่วนบ้านร้างนะครับสิ่งที่เรากลัวอยู่ภายในจิตใจคือกลัวความว่างเปล่าที่สุดหมายถึงการที่เรากลัวว่าตัวเองจะไม่มีเป้าหมายกลัวความเคว้งคว้างในชีวิตกลัวว่าตัวเองจะใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายไปเรื่อยเปลื่อยกลัวว่าสักวันตัวเราจะไม่มีสิ่งที่ชอบรักหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่รู้สึกไม่สนุกแล้วพูดง่ายก็คือชีวิตเราต้องมีจุดหมายตลอดเวลาจริงไหมครับก็จริงนะคะเหมือนเป็นคนแบบว่าวันนึงเนี่ยจะต้องแบบรู้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างจะไม่ค่อยแบบว่าปล่อยชีวิตแบบว่างๆอ่ะจะเหมือนแบบอย่างน้อยต้องมีเป้าหมายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับละครในวันที่ฝนพรางพายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็เป็นการแบบได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในรอบ10กว่าปีที่เห็นมาเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโอยัวโอเลี้ยงอะไรกันมาวันนี้ก็มาเจอกันแล้วก็มาเล่าในมุมมองของความรักที่เป็นเครื่องเยียวยาให้เราแบบได้เจอได้ต่อสู้กับปัญหาเนื่องว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือคนในทุกยุคทุกวัยไม่ว่าจะเป็นรักแบบไหนค่ะแล้วเรื่องนี้เป็นแบบตัวแทนในการเล่าเรื่องนี้ได้ดีมากๆค่ะก็ฝากด้วยสำหรับในวันที่ฝนพรางพรายครบล้นแน่นอนก็ฝากไปด้วยครับในวันที่ฝนพรางพรายอย่างที่แต้วบอกนะครับละครเราก็เป็นละครที่ครบรถนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ด้วยที่ผมได้รับในเรื่องนี้ได้มีโอกาสเป็นทนายด้วยนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับแต้วในรอบ10ปีก็ฝากด้วยครับอยากให้พี่อ้อพี่แต้วให้กำลังใจคนที่กำลังมีชีวิตที่เป็นเหมือนพี่ฝนกับไม้อยู่ตอนเนี้ยคือที่แบบมันมืดมนมากอะไรเงี้ยอยากให้กำลังใจแฟนๆที่แบบหรือว่าใครที่กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ครับโอ้ในฐานะที่แสดงเป็นไม้ในเรื่องนะครับก็อยากจะให้กำลังใจสำหรับคนที่ยังมีปัญหาครอบครัวนะครับมีการแบบว่าทำร้ายกันในครอบครัวอะไรเงี้ยโอ้ขออยากให้กำลังใจนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกปัญหามีทางออกแล้วโอ้เชื่อว่าประเทศเราในโลกเราก็ยังมีคนที่น่ารักแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตพวกเราพร้อมช่วยเหลือพวกเราเหมือนพี่ฝนเลื่อนนี่ครับพี่เต้าก็อยากจะฝากว่ามันอยู่ที่มุมมองของเราค่ะว่าเราจะมองปัญหานั้นแบบใหญ่หรือว่าเล็กอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เห็นว่าทุกคนทุกชีวิต
มีปัญหาที่จะต้องเผชิญกันหมดแล้วก็ทุกปัญหามีทางออกอย่างที่โอว่าอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ว่าถ้าเราแบบกล้าสู้กับมันไปแล้วก็เชื่อว่าแบบเริ่มที่ตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองก่อนอย่างแรกอะแล้วทุกๆอย่างก็จะนำพามาซึ่งการแก้ปัญหาไม่ว่าเราจะแก้เองหรือว่ามองไปที่คนรอบๆข้างที่หวังดีกับเราก็จะมีคนที่คอยช่วยซัพพอร์ตเราอยู่เสมอใครแบบอย่าคิดว่าเราตัวคนเดียวเพราะว่าทุกคนก็เจอปัญหาเหมือนกันทุกคนเข้าใจครับหรือบางคนคิดว่าปัญหาเนี่ยคือต้องมีครอบครัวมาซัพพอร์ตแต่บางทีเนี่ยคนที่ไม่ใช่ครอบครัวของเราเขาก็มีจิตใจที่แบบพร้อมช่วยเหลือซัพพอร์ตเราครับก็อยากให้เปิดใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆกับชีวิตครับเอายังสายตาต้องมาค่ะสายตาต้องมาไปค่ะรอบพิธาค่ะรอบพิธามีนั่นเหรอนกนกป่าโอเคได้ไม่เอาหยุดไม่หยุดดูไปเลยว่าละครดราม่าแบบไหนดราม่าแบบใด